กรมทางหลวงเขาก็ได้เปิดให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ช่วงที่บางปะอินโคราชนะคะช่วงนี้เปิดใช้ฟรีเขาก็บอกว่าช่วยแบ่งเบาการจราจรช่วงวันหยุดที่ไม่ใช่วันหยุดใหญ่ๆปีใหม่สงกรานต์เนี่ยวันหยุดเข้าพรรษาเนี่ยคนไปทางอีสานกันก็เยอะเหมือนกันก็แบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงสายหลักได้ประมาณ 11% เชียวนะคุณก็ลดการจราจรติดขัดได้วิวสวยข้างบนเขาบอกขึ้นไปข้างบนแล้ววิวสวยมากสวยมากค่ะผ่านลำตะคองผ่านข้างหลังคุกเลยนะแต่ก็สวยได้อยู่แล้วก็ผ่านอุทยานนะต่างๆก็ได้ชมบรรยากาศตรงนั้นไปด้วยนะคะถ้าแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นให้เปิดเป็นวันเวย์ขาขึ้นกับขาล่องอันนี้ถามหน่อยในฐานะที่คุณนพศรอยู่กระทรวงคมนาคมจะเปิดอย่างเป็นทางการนี่เมื่อไหร่คะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะปีประมาณ6667นะคะเพราะตอนนี้เขากำลังทำระบบ O&M คือระบบบริหารจัดการในส่วนของการเก็บเงินต่างๆการบริหารจัดการในส่วนของ rest area คือจุดพักรถต่างๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะตรงนี้ล่ะค่ะก็น่าจะปี67ใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนั้นเดี๋ยว67ก็คือจะเป็นต้นปีอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออาจจะไม่แบบยาวไปถึงตอนนั้นก็คือตอนนี้ในส่วนของกรมทางหลวงเองเขาก็ได้ผู้ที่มาดำเนินการในระบบ O&M แล้วนะคะตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าการใช้มอเตอร์เวย์มันก็ต้องมีการเก็บค่าผ่านทางเนาะตอนนี้ก็คือที่ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการก็ไว้ในวาระพิเศษก็ให้ใช้เพราะว่าตอนนี้ก่อสร้างงานโยธาเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้โดยรวมก็เปิดให้ใช้ประมาณ64กิโลเมตรแต่จริงๆจากวางไปอินไปโคราชเนี่ยประมาณ 94-95 กิโลเมตรค่ะถ้าเปิดจะเป็นทางการผมว่าไวขึ้นเยอะเลยล่ะแน่นอนค่ะ